ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบสุนทรอยู่เจริญนะครับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดนะครับวันนี้เราก็มีอุปกรณ์สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมาแนะนำกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าอุปกรณ์บันทึกเสียงนะครับที่ใช้สำหรับการบันทึกเสียงก็ได้ใช้อ่านไฟล์ text ก็ได้นะครับใช้อ่านหนังสือเดซี่ใช้ฟังวิทยุใช้ฟังเพลงใช้ซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะครับใช้ในงานหลักๆเหล่านี้พวกฟังเพลงพวกวิทยุอะไรเหล่านี้นะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะก็จับตอนแรกคิดว่าเป็น iPhone นะครับไม่ใช่มันจะเป็นกล่องลักษณะเดียวกันนะครับคล้ายๆกันก็เปิดออกมานะครับเปิดออกมานะครับก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับอยู่นี่นะครับอยู่ในนี้ก็มันจะอยู่ในฟองน้ำนะครับก็ออกมาในกล่องก็จะประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยสาย USB นะครับที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเสียบกับอะแดปเตอร์เพื่อชาร์จไฟนะครับก็มีอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับคล้ายๆกับที่ชาร์จวอล์กแมนสมัยโบราณ นะครับแล้วก็มีสมุดฮอคนะครับสมุดฮอคนี่ก็มีฟองน้ำในถุงก็จะมีฟองน้ำนะครับให้ด้วยสมุดฮอคครับโอเคเราก็จะไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นะครับพวกนี้ตัวเครื่องนี้นะครับลักษณะเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็จะมีปุ่ม power อยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับกดค้างนะครับก็จะปิดนะครับมันจะมีเสียงนะครับอ่านเมนูต่างๆให้เราฟังนะครับเครื่องนี้ลืมบอกชื่อไปเป็นเครื่องที่เขาเรียกกันว่า E5 นะครับรุ่นนี้ที่เรียกกันนะครับโอเคเปิดเสียงดังหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ยินโอเคสุดแล้วนะครับครับก็ให้เรายึดลูกศรเป็นหลักนะครับถ้าจะใช้งานเพื่ออธิบายให้เห็นภาพนะครับบางท่านที่เห็นภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูสักทีหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวเครื่องมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาใช้งานก็หันหน้าเข้าหาตัวเองนะครับสำหรับท่านที่มองไม่เห็นก็นึกภาพดูนะครับมันก็จะมีชุดลูกศรเนี่ยนะครับบนล่างซ้ายขวาแล้วก็จะมีปุ่มใหญ่ๆเป็นปุ่มออกจากกลมๆเหลี่ยมๆคือมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าถูกลบมุมนะครับก็จะเป็นออกกลมๆเหลี่ยมๆจะกลมก็ไม่กลมจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมเนาะครับก็แล้วก็จะมีลูกศรซ้ายขวาบนล่างนะครับโอเคให้ยึด5ปุ่มนี้เป็นหลักนะครับด้านบนจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม power อยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่ขวามือยังไม่บอกว่าเป็นปุ่มอะไรนะครับด้านล่างก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ปุ่มนะครับมีถัดจากลูกศรล่างลงมาก็จะมีคู่กันอยู่2ปุ่มตรงกลางก็จะเว้นไว้นะครับแล้วข้างล่างเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ปุ่มนะครับมีทั้งหมด6ปุ่มโทษทีนะครับ6ปุ่มคือมันจะเป็นชุดอยู่ด้วยกันนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็มันเป็นเครื่องที่หลักๆเลยคนก็จะใช้บันทึกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดเครื่องมาปุ๊บมันก็อยู่ที่เรคคอร์ดนะครับเครื่องนี้สามารถที่จะมาดูรอบๆนะครับมันก็สามารถที่จะใส่เมมโมรี่การ์ดตรงนี้นะครับแล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องโทษทีนะครับเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5 มิลลิเมตรช่องเสียบ USB นะครับสายที่หยิบให้ดูเมื่อสักครู่แล้วก็ช่องเสียบไมโครโฟนภายนอกนะครับแต่ในตัวในเครื่องนี้ก็มีไมโครโฟนอยู่ภายในนะครับทีนี้วิธีการใช้งานเมื่อเราเปิดเครื่องมานะครับมันก็จะมาอยู่หน้าที่ให้เล่นไฟล์เรคคอร์ดที่เราเคยบันทึกไว้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนะครับปุ่มบนสุดขวามือก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเรคคอร์ดแต่ว่ามันมีให้เลือกนะครับRecord to memory can record 120 hours and 35 minutes. ก็คือบอกว่าจะบันทึกไปที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเมมโมรีในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ2 กิกนะครับ Record
micro SD card ที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้กี่กิกก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ได้รองรับถึง32กิกนะครับ recording volumeRecording volume นี้ก็เอาไว้สำหรับเพื่อที่จะปรับ volume ในระยะทางการอัดนะครับเช่นว่าถ้าเราอัดพูดใกล้ๆอย่างผมพูดอยู่เนี่ยใกล้ๆเครื่องเนี่ยนะครับก็ควรจะปรับไว้ต่ำๆปรับไว้1 2อะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้เสียงมันแตกแต่ถ้าเราไปอัดแล้วเสียงมันอยู่ไกลๆนะฮะไปแอบอัดใครทำอะไรอยู่ไกลๆเราอยากฟังก็เปิดดังๆแต่ว่าถ้าเกิดเปิด volume ดังๆเนี่ยก็อย่าไปพูดใกล้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดใกล้ปุ๊บเกณฑ์มันสูงแล้วมันจะแตกนะครับเสียงมันจะแตกโอเคผมปรับไว้สักหนึ่งก็แล้วกันนะครับ recording format ก็คือเอาไว้เลือกพวกสกุลไฟล์แล้วก็ความละเอียดนะครับว่าเราจะเลือก mp3 เนี่ยกี่ kbps นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับ external recording settings externalนะครับก็จะมีที่เรียกเหมือนกันก็จะมีไลน์อินกับไมโครโฟนนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเอาไปต่อกับพวกอุปกรณ์อื่นๆที่จะนำเสียงเข้ามาอัดในนี้นะครับได้เหมือนกันก็อาจจะคร่าวๆแค่นี้นะครับพูดไปพูดมาลิงก์ก็พันกันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับก็มาดูข้างล่างนะครับปุ่มข้างล่างที่วิธีบอกว่ามันมี8ปุ่มอยู่ถัดจากลูกศรล่างลงมานะครับปุ่มขวามือนะครับปุ่มขวามือมันเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับroot record folder ใช้สำหรับกดเพื่อที่จะแบ็กออกมาจากหน้าที่อยู่นะครับเพื่อที่จะมาเลือกโฟลเดอร์ต่างๆนะครับหรือว่าฟังก์ชันต่างๆมันก็จะมี music folder มี daisy folder มีไฟล์ที่เราก็ไปไว้ในเครื่องนะครับอันนี้ก็จะมีที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับ system volume information เป็นโฟลเดอร์ของระบบนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับอันนี้ music นี่เราเข้ามานะครับอันนี้คือลองเทสให้ดูก็คือ documentนะครับไฟล์ text เนี่ยไฟล์ txt ไฟล์ rtf อะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องนี้ทำได้แค่อ่านภาษาอังกฤษนะครับเราจะลองเข้าไปดูนะครับ http://www. นะครับอันนี้คือไฟล์ที่เซฟมาแล้วมันอ่านนะครับก็เก่าออกมาด้วยการแบกกลุ่มเดิมนะครับอันนี้เป็นไฟล์นี้ไฟล์เสียงนะครับที่เป็น mp3 เป็น wma ก็เล่นได้ .wavก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรามีเวลาไม่มากนะครับโอเคนะครับตรงนี้ทีนี้ในระหว่างที่เราฟังเนี่ยนะครับเราอาจจะอยากลบไฟล์ทิ้งหรือว่าเราอาจจะอยากย้ายไฟล์ไปที่ไหนนะครับก็คือปุ่มที่อยู่ตรงข้ามกันปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับไปเลือกไฟล์ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูตอนนี้นะครับเราจะลบไฟล์นี้ทิ้งออโตรันชื่อว่าออโตรันนะครับออโตรันตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายที่อยู่ตรงข้ามกับปุ่มเมื่อสักครู่ที่ผมได้กดไปนะครับที่มันเป็นปุ่มเลือกพวกเลือกก่อนที่เราจะมาเลือกพวกโฟลเดอร์ต่างๆที่เลือกลูกศรเลือกนะครับอันนี้ก็device information time settings มี time setting system มี sound, system sound resume play settings fm อะไรพวกนี้นะครับ fm transmitter เป็นพวกวิทยุนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครอยากจะปรับตรงไหนก็เข้าไปได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สอนละเอียดเพราะว่ามันถ้างั้นถ้าสอนละเอียดมันจะใช้เวลาเยอะนะครับก็แนะนำเบื้องต้น file management delete file management นะครับอันนี้คือกดปุ่มเดิมอยู่นะครับปุ่มนี้จะเรียกว่าปุ่มออปชันก็ได้นะครับมันจะเป็นปุ่มสำหรับถ้าเราอยู่ในเมนูแตกต่างกันมันก็จะทำหน้าที่ต่างกันไปนะครับก็มีคัทมีอะไรพวกนี้ครับก็ให้เลือกได้นะครับโอเคนะครับแต่ว่าเราจะไม่ลบนะครับเราจะไม่ลบเราก็กดอีกครั้งนึงโอเคมันก็จะมาหน้าเดิมที่เป็นไฟล์ก็จะมาบอกชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับทีนี้ชุดปุ่มต่อจากนี้ลงมานะครับต่อจากสองปุ่มที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่ที่อยู่ข้างล่างลูกศรล่างนะครับ
มันก็จะเป็นชุดตอนนี้เหลือ6ปุ่มแล้วนะครับที่เรายังไม่รู้จักกันปุ่มฟังเนี้ยปุ่มฟังซ้ายมือผมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปุ่ม volume volume เป็นปุ่มลบนะครับปุ่ม volume แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มบวกทีนี้ปุ่มที่อยู่ตรงกลางระหว่างปุ่มvolume ที่เป็นบวกกับลบเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เช็คเวลาเช็คแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้คือโอเคเหลือ 75% นะครับแบตเตอรี่ทีนี้3ปุ่มข้างล่างสุดเลยนะครับปุ่มซ้ายสุดเนี่ยมันจะเอาไว้เพลย์ไฟล์ล่าสุดที่เราเล่นนะครับคือเราอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะเร่งรีบเขาก็ทำมาสำหรับสำหรับเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราเคยเล่นไฟล์ไหนอยู่เป็นไฟล์ล่าสุดพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะเล่นเลยนะครับทีนี้ถัดมาปุ่มตรงกลางนี้ก็เป็นปุ่มวิทยุนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงเมนูไหนก็ตามนะครับสมมติว่าผมอยู่ที่เมนูอัดเสียงผมอยากจะฟังวิทยุผมก็กดได้เลยนะมันก็จะมาที่วิทยุเลยนะครับมันก็จะมาบอกความถี่ในระหว่างที่เราฟังวิทยุในนี้นะครับเราสามารถบันทึกเสียงได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เนี่ยก็จะสามารถบันทึกได้ว่าสมมติเราฟังรายการไหนที่มันเป็นรายการโปรดของเราเนี่ยเราก็ฟังแล้วเราก็สามารถบันทึกได้นะครับแต่ว่าต้องเสียบหูฟังนะครับเพราะว่าหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเสาอากาศด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้ปุ่มสุดท้ายเลยที่อยู่ล่างสุดซ้ายล่างสุดขวาสุดนะครับเป็นปุ่มสำหรับบุ๊กมาร์คบุ๊กมาร์คก็คือมาร์คไว้ว่าเราฟังถึงไหนเช่นว่าเราฟังหนังสือเดซี่นะครับฟังถึงไหนแล้วเราก็มาร์คไว้แล้วเวลาเราเปิดครั้งต่อไปเนี่ยเรามาใช้งานมันก็จะได้อ่านตรงที่เดิมที่เราไม่ต้องไปเริ่มอ่านตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็อันนี้คร่าวๆนะครับก็คร่าวๆว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยความสามารถทำอะไรได้บ้างนะที่จริงมันก็มีหลากหลายรายละเอียดอีกนะครับก็สามารถอะลาร์มก็คือตั้งการแจ้งเตือนได้นะครับก็แต่ว่าคุณภาพการอัดเสียงก็ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ยังคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็ใช้งานในเบื้องต้นนะครับใช้งานในเบื้องต้นในงานทั่วๆไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการคุณภาพเสียงที่โอเคเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือคนตาบอดสามารถใช้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทุกเมนูเพราะว่ามันเป็นเมนูที่มันมีเสียงบอกอยู่ในตัวนะถ้าเราไปใช้อุปกรณ์อื่นๆที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะต้องนับครั้งเอาหรืออาจจะต้องให้คนมาช่วยดูนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็นช่องทางของการของตัวเลือกที่จะเลือกไปใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกครับวันนี้ก็คงจะจบการรีวิวเครื่องบันทึกเสียง E5 แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ครั้งต่อไปก็คงจะมีอุปกรณ์อื่นๆที่จะมาแนะนำหรือว่าอาจจะมีการสอนใช้งานอุปกรณ์ต่างๆก็ติดตามกันต่อไปทาง CF ทางโทษครับ จำผิดทาง ITSCB Channel นะครับศูนย์ ITSCB Channel นะครับหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดมูลนิธิธนิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนพร้อมกับตากล้องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ